ี้นะคะก็อยู่กับรายการความรู้คู่แกนและนี่นะคะอีฟอรรัตน์วุ่นซิวมิสแกรนด์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พญาวันนี้นะคะเราก็มีเป็นเกมให้น้องอีฟเล่นนะคะก็คือจะเป็นรวมคำถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมิสแกรนด์นะคะโดยที่ถ้าตอบถูกเนี่ยเราจะมีรางวัลให้เป็นกินน้ำพริกนางงามของคุณบอสนวัฒน์นั่นเองนะคะแต่ถ้าตอบผิดเนี่ยก็กินน้ำพริกเหมือนกันแต่เราจะให้กินคู่กับมิสเตอรี่บ็อกซ์ของเรานั่นเองนะคะถ้าตอบผิดต้องระวังตัวนะจ๊ะคำถามแรกคืออะไรคะอ่ะคำถามแรกคือคนมงมิสแกรนด์คนแรกของไทยชื่ออะไรตรงตอบค่ะนับพลังคนแรกของไทยนะคะก็คือพี่อ๋อยาดาโอเคตอบถูกโอเคถ้าตอบถูกเราจะให้กินน้ำพริกอยากกินไหมอยากกินหิวพอดีนี่นะคะเปิดเลยอุ้ยอันนี้แกะไม้แกะเลยหอมเบอร์นี่เป็นรวมแม่เผ็ดฉ่ำเกินต่อไปเราจะถ่ายจากรูปบ้างนะคะรูปที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เป็นชิ้นส่วนจากชุดประจำจังหวัดอะไรแค่นั้นเหรอเออแค่นั้นเลยรูปร่างอย่างนี้มีจังหวัดเดียวค่ะมิสแกรนด์ลพบุรีเป็นหนุมานชุดนี้คือพี่อิงฟ้าได้เอาไปที่มิสแกรนด์อินเตอร์ด้วยชุดนี้คือเลิศมากปังมากต่อไปอ้ามนี่คือภาพมงกุฎของมิสแกรนด์ท่านใดให้เห็นแค่นี้แล้วเออแค่นี้เลยอุ๊ยเหมือนจะเคยเห็นเอาหมดเวลาแล้วนะเนี่ยเอาตอบละกันพี่ไฟสุภาพรมารีสอนว้าผิดจ้าแค่นี้แล้วเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่วันนี้นะคะคือมงของน้ำพัชรพรอุ๊ยแล้วหนูชอบพี่น้ำค่ะหนูตอบผิดพี่น้ำอย่าโกรธหนูนะ พี่น้ำอย่าบีหนูนะขอร้องจบเลยค่ะมิสเตอรี่บ็อกซ์โอ้โหมะนาวค่ะห้ามทำหน้าเปรี้ยวอุ๊ยไม่ถ้าทำหน้าเปรี้ยวเราจะลงโทษด้วยการเอาหมอนมาตีสงสารจมูกเลยหนูต้องเคี้ยวมะนาวเลยเหรอใช่เอาแล้วนะเออถ้าเปรี้ยวโดนตีนะเปรี้ยวโดนตีมาข้อนี้บอกเลยว่าถ้าตอบไม่ได้เนี่ยเราต้องโดนลุมประณามอุ๊ยบอสนวัฒน์เป็นคนจังหวัดอะไรทุกจังหวัดเพราะหนูเห็นบอสไปทั้ง77จังหวัดเลยถ้าไม่รู้บอสก็คงจะสาบเหมือนกันนะเนี่ยเพราะบอสเป็นคนลาดลีลาดลีตอบถูกสักหนึ่งอ้างน้ำพริกปลาสลิดนะคะปลาสลิดแท้ๆเลยแล้วก็ตัวนี้ไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วยเรากินได้อย่างสบายใจเลยพริกนางงามอร่อยมากแท้ๆก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็สนุกสนานกับอีฟอรรัตน์นะคะก็ฝากติดตามอีฟด้วยนะคะกับมิสแกรนด์พะเยา2023และถ้าใครนะคะชอบคลิปประมาณนี้ก็ในอนาคตอาจจะมีมาให้ดูเรื่อยๆนะแล้วก็อีฟนะคะจะขึ้นช่องทางการติดต่อนะคะอีฟไว้ในคลิปเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้อีฟด้วยนะคะอรรัตน์บุญสิวมิสแกรนด์พะพุ